วันนี้เราจะทำสบู่ CP มีสูตรตามนี้เลยนะง่ายๆใช้น้ำมัน3ตัวน้ำมันมะพร้าวแก่นปาล์มและน้ำมันมะกอกที่มะพร้าวแก่นปาล์มที่เราเรียกกันน้ำมันบัวจะเห็นว่ามีน้ำมันมะพร้าวต่อน้ำมันแก่นปาล์ม1ต่อ1และนี่ก็เป็นโอลิฟออยล์แต่เป็นแบบโพมาสคือผ่านกรรมวิธีในสูตรเราเนี่ยจะใช้อัตราส่วน30 30 40ก็เท่ากับมีน้ำมันแข็งเนี่ย 60% น้ำมันอ่อน 40% แต่วันนี้เราจะทำเป็นสบู่นมสดอันนี้สมมุติเราตัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้นมสดเนี่ยใช้นมสดพาสเจอไรหรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็เอาไปแช่ชั่งไว้แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าใช้240กรัมพาสูตรนี้ใช้240กรัมเราก็ฟีดให้แข็งฟีดให้แข็งเสร็จแล้วเราก็เอาด่างมาใส่คนให้ด่างละลายเดี๋ยวตอนเราเทใส่น้ำมันเราก็กรองเนี่ยจะเห็นว่านี่ขนาดนมแข็งโดนด่างแล้วเขายังสียังเข้มเลยอันนี้ที่เห็นนี่โปรตีนนมเดี๋ยวรอเขาละลายหมดเดี๋ยวเราจะกรองด้วยกระชอนวันนี้มีพิเศษคือเราจะทำสบู่ไข่ขาวอันนี้คือไข่ขาว1ช้อนชาเราจะละลายในน้ำกุหลาบอันนี้คือน้ำกุหลาบ rose water น้ำกุหลาบประมาณ8กรัมเดี๋ยวประมาณเอาคนให้ละลายละละลายง่ายคราวนี้วิธีการทำเราก็เอาสารละลายด่างใส่ไปลงสารละลายน้ำมันอันนี้จะเป็นTDนะคะเราไว้แต่งสีอันนี้จะใช้สูตรสีธรรมชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะเริ่มหลังจากเราชั่งตวงน้ำมันตามสูตรเรียบร้อยแล้วด่างละลายในนมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทด่างสารละลายด่างลงในน้ำมันเอากระชอนมากรองซะหน่อยเผื่อว่าด่างละลายไม่หมดคนช่วยหน่อยนี่โปรตีนนมมะเนี่ยที่เห็นเนี่ยบีสีเขาจะเข้มถ้าเราไม่เอานมแช่เย็นนี่ออกมาเป็นสีน้ำตาลจ๋าเลยเห็นไหมคะอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดมีคำถามว่าแล้วถ้าด่างมันละลายไม่หมดเอาไปทำสบู่จะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าลายพ็อกเก็ตจะเป็นรูๆเป็นด่างอันนั้นสบู่จะใช้ไม่ได้เลยนะอันนี้มีถุงพลาสติกที่ละลายไม่หมดอยู่ด้วยความเสียดายนิดนึงดีกว่าขั้นตอนต่อไปก็กวนให้เทรสปกติก็กวนมือแต่เรามีตัวช่วยเราใช้สติ๊กเบนเดอร์ช่วยได้ปั่นเลยค่ะสีมันจะออก
ครนี้เราต้องการให้เนื้อสบู่เนียนเราใส่ไข่ขาวไปในขั้นตอนนี้เลยกวนพร้อมกันไปเลยวันนี้เราจะทำสบู่ไม่ใส่สีนะแค่สีธรรมชาติแต่จะใส่ทีดีช่วยนะคะใส่น้ำหอมลงไปเลยค่ะเอามือช่วยกวนใส่โมเลยอันนี้เขาเรียกว่าเทสก้นนะคะเพราะว่าน้ำกุหลาบมันอาจจะมีแอลกอฮอล์หน่อยเขาจะเทสเร็วใส่ไปเราก็กระแทกนี่เราใส่สีทีดีแต่งข้างบนนิดนึงนี่เขาเรียกว่าเกิดการเร่งเทสขึ้นปั่นนานไปนิดนึงแต่ไม่ต้องตกใจค่ะตักไม่ขึ้นเทเลยขออนุญาตอย่าลืมใส่ถุงมือนะคะฉุกเฉินยังช่วยได้ทำหน้านูนซะหน่อยอ
ี๋ยวเราโรยกลิตเตอร์แต่งพอเราเป็นสบู่นมเนี่ยเราไม่ต้องห่อด้วยแรปพลาสติกหรือห่อผ้าขนหนูหรอกเพราะมันจะร้อนมันน่าจะแตกอันนี้กลิตเตอร์แต่งหน้าสบู่นี่จะเอาสีลงอีกสีหนึ่งจะสวยไหมลงน้อยๆสีทองหมดเสร็จแล้วค่ะดูชัดๆพรุ่งนี้เรามาตัดกันทิ้งไว้ตั้งคืนหนึ่งเช้านี้เราก็ตัดสบู่เรียบร้อยแล้วดูความเนียนของสบู่อันนี้สบู่ก็จะเจลเองเพราะเป็นสบู่นมเราผึ่งไว้สัก 2-4 อาทิตย์แล้วก็แรปเก็บใช้ได้แต่สูตรนี้เคยทำมานี่2อาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วเพราะเราเทส pH ได้อยู่แล้ว